ดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับ My Mind Musical นะครับเมื่อพูดถึงโรงพยาบาลยันฮีสิ่งแรกที่คุณจะนึกถึงเลยนะครับก็คือเรื่องสัญญาการถูกต้องไหมครับเพียงเท่านั้นนะครับยันฮียังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกมากมายนะครับและยังรวมถึงน้ำดื่มอีกเช่นกันนะครับและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นกระแสมากมายนะครับเกี่ยวกับน้ำดื่มวิตามินคืออะไรนั่นเองวิตามินวอเตอร์มีวิตามิน B1มีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโอ้ดูงี้ดื่มนานแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทำความรู้จักกันไปคร่าวๆนะครับกับน้ำดื่มวิตามินนะครับสรรพคุณมันต่างจากน้ำดื่มทั่วไปยังไงนะครับและน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์นะครับก็คือน้ำดื่มนี่แหละเพียงแต่มันพิเศษกว่าน้ำเปล่าทั่วไปก็คือตรงที่มันมีส่วนผสมของวิตามินร่างกายของเราไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้นั่นเองก็คือต้องได้รับจากการทานอาหารและถึงแม้ร่างกายเราไม่ได้ต้องการวิตามินในปริมาณมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ร่างกายก็ขาดไม่ได้เพราะมันมีส่วนผสมของสิ่งที่ร่างกายต้องการนะครับก็คือสร้างเม็ดเลือดแดงการแข็งตัวของเลือดการสร้างกระดูกและการมองเห็นนะครับการทำงานของประสาทประมาณนี้นะครับและส่วนประกอบหลักๆนะครับก็อย่างเช่นวิตามิน B3 B6 B1 และไบโอตินกับกรดโฟลิกนะครับและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ถกเถียงกันมากเลยว่าเป็นน้ำดื่มที่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้จริงหรือไม่นะครับโดยที่ทางยันฮีนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าน้ำดื่มของยี่ห้อยันฮีวิตามินวอเตอร์นะครับไม่สามารถรักษาโรคของโรคซึมเศร้าได้นะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะคนท้องก็สามารถหามารับประทานได้เช่นกันนะครับถามว่าผมเคยดื่มไหมผมก็เคยดื่มนะครับแต่เพียงดื่มไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์ของโรงพยาบาลยันฮีถ้าถามว่ากินดีไหมผมก็ตอบว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะครับถึงเราจะกินอาหารสุขภาพดีแต่หากเราขาดการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเราขาดการออกกำลังกายนะครับสิ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยเพื่อนๆสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็อย่าลืมออกกำลังกายรักษาสุขภาพกันอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจด้วยนะครับบาย